ปต่อกันที่เรื่องของคอตกนะครับที่เขาชะเมาจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ทางทีมค้นหาก็ยังติดตามอยู่ฮะล่าสุดก็ส่งทีมเดินทางเข้าไปขอแม่เดินเท้าเข้าไปเพื่อตามตัวนะฮะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นป่าลึกพอสมควรค่ะขณะนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปเกาะติดภารกิจการค้นหาฮอลำนี้นะคะที่คาดว่าน่าจะสูญหายไปค่ะไปติดตามกับคุณอัญชลีอริยกิจเจริญค่ะเชิญครับเชิญค่ะคุณนัทคุณสุชาดาคะแม้ว่าวันนี้จะมีการเสริมกำลังชุดพิเศษในเรื่องของการปีนผานะคะแต่ว่าชุดลาดตระเวนของกองทัพเรือในวันนี้ที่เสริมเข้ามาก็ยังดูเหมือนว่าจะไม่เพียงพอค่ะก็ทำให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการค้นหาวันนี้ได้มีการร้องขอกำลังเสริมเพิ่มเติมจากกองทัพบกซึ่งจะเป็นหน่วยรบพิเศษค่ะสภาพอากาศในวันนี้นะคะดูเหมือนจะดีกว่าเมื่อวานเล็กน้อยค่ะแต่ว่าพลตรีสุริยาปาวรีผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่19ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศที่ขาดการติดต่อมา3วันแล้วนะคะโดยได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังตัวเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะเพราะไม่แน่ใจว่าสภาพอากาศในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรและการค้นหาอาจจะต้องพักค้างคืนหากภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นนะคะทางนี้ตั้งแต่มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจนี้ขึ้นมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ค้นพบเฮลิคอปเตอร์นักบินหรือว่าช่างเครื่องนะคะดังนั้นการค้นหาจึงเน้นพื้นที่แถบเขาชะเมาเป็นหลักค่ะซึ่งจะเป็นจุดที่มีพยายามลงไปให้ลึกที่สุดนะคะโดยในแถบของจังหวัดจันทบุรีค่ะมีทหารเดินเท้า4ชุดและการบินค้นหาโดยเฮลิคอปเตอร์2ลำของกองทัพอากาศนอกจากนี้ก็ยังมีพารามอเตอร์8ตัวจากกรมทหารพรานที่13จังหวัดสระแก้วร่วมบินสมทบนะคะส่วนทางเขาชะเมาแถบจังหวัดระยองค่ะได้มอบให้มณฑนทหารบกที่14เป็นผู้รับผิดชอบค่ะคือจุดที่ชัดเจนยังไม่มีครับก็มีแต่จุดที่สงสัยโดยเฉพาะตามหุบเขานะครับคือจากการที่ได้ดูแนวทางการบินที่ได้วิเคราะห์กันนะครับเพราะว่าเป็นการบินเพื่อส่งของบนที่สูงก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุบริเวณไหล่เขาซึ่งเป็นที่ชันนะครับที่ลาดชันเป็นเหวครับคือถ้าเกิดอุบัติเหตุบริเวณนั้นก็จะทำให้เครื่องนี่ลงไปในที่ต่ำมากครับซึ่งข้างล่างนี่จะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อะไรต่างๆปกคลุมเยอะแล้วก็การเข้าถึงไม่ง่ายพลตรีสุริยายังบอกอีกนะคะว่าแม้วันนี้จะมีการเสริมกำลังชุดลาดตระเวนระยะไกลกองกำลังป้องกันชายแดนด้านจันทบุรีและตราดซึ่งเป็นทหารนาวิกโยธินของกองทัพเรือเข้าไปในเรื่องของการปีนเขาเข้าไปในจุดที่เมื่อวานนี้เข้าไปไม่ได้นะคะแต่ก็ประเมินแล้วว่าน่าจะยังไม่เพียงพอค่ะจึงได้มีการร้องขอกำลังจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพบกเข้ามาเพิ่มอีกสำหรับชุดปฏิบัติการวันนี้นะคะมีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ในการปีนเขามาเป็นอย่างดีค่ะบอกได้คำเดียวว่าทั้งอุปกรณ์และเสบียงในภารกิจครั้งนี้มีน้ำหนักมากพอสมควรและนี่ก็เป็นภาพที่ทีมข่าวของเรานะคะได้ติดตามเจ้าหน้าที่ขึ้นไปทำภารกิจค้นหาค่ะจะเห็นว่าพื้นดินชุ่มน้ำเกือบจะเละเป็นโคลนนะคะการเดินทางจึงค่อนข้างลำบากแล้วก็ยิ่งลึกเข้าไปก็จะเจอพื้นที่สูงชันขึ้นเรื่อยๆค่ะทีมข่าวจึงตามเข้าไปได้ไม่ไกลมากนักเพราะว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่กลับลงมาในวันนี้ค่ะและทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะหากมีสถานการณ์ใดรายงานเพิ่มเติมเข้าไปเราจะแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งค่ะคุณนัทคุณสุชาดาคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณอัญชลีนะฮะยังเกาะติดนะครับอยู่ที่เขาชะเมาจังหวัดจันทบุรีนะฮะตอนนี้ทางทหารก็ใช้พื้นที่เทศบาลตำบลพะวาอำเภอเขาชะเมาเป็นจุดบัญชาการแล้วก็ภาวนาว่าให้นักบิน2ท่านแล้วก็ช่างเครื่องอีก1ท่านนะฮะยังมีชีวิตอยู่ค่ะคุณอัญชลีบอกว่าทีมข่าวเนี่ยไม่สามารถจะติดตามไปได้ตลอดเส้นทางเพราะว่าเส้นทางมันก็ค่อนข้างยากลำบากนะคะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการปีนเขาแล้วก็มีผู้สื่อข่าวบางช่องเนี่ยไปปรากฏว่าถูกแมลงต่อยจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเกาะติดปฏิบัติการค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะกับส่วนเมื่อเช้านี้นักข่าวสอบถามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานเพิ่มเติมนะครับ
ตั้งแต่วันแรกที่ทราบข่าวก็เป็นห่วงครับก็คงเป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็ตัวเครื่องด้วยเพราะว่าตัวของฮอก็มีอายุการใช้งานมากพอสมควรซึ่งก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ก็มีความจำเป็นครับต้องส่งเสบียงอาหารไปในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงและพื้นที่ที่ตกก็เป็นป่าลึกรวมถึงสภาพอากาศช่วงนี้ก็ยังมีปัญหาครับท้องฟ้าปิดก็เลยทำให้การค้นหาค่อนข้างเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับนายกอ้อบอกนะฮะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยมีชีวิตอยู่ที่ผ่านมาก็พยายามที่จะสวดมนต์ให้กับนักบินแล้วก็ช่างเครื่องได้มีชีวิตรอดนะครับนักข่าวสอบถามว่าจำเป็นจะต้องมีเรื่องของการทบทวนอุปกรณ์ใหม่หรือเปล่านายกก็บอกว่ามีการทบทวนมานานแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่มีการทบทวนก็จะมีข่าวออกมาในเชิงเรื่องของการทุจริตนะฮะก็อยากจะให้เชื่อใจกันนะครับว่าที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยมีเหตุผลในเรื่องของการทบทวนหรือว่าจะมีการจัดซื้อใหม่แล้วก็อยากจะฝากบอกด้วยนะฮะนักข่าวอยากจะให้มีหลักฐานชัดเจนค่อยมาว่ากันว่าใครผิดใครถูกนะครับไม่อยากให้พูดเรื่องนี้ไปเรื่อย